มุมกล้องการให้กล้องการจัดแสงการจัดองค์ประกอบนอกแล้วมีใจสงสัยอะไรไหมครับทั้งหมดที่ผมพูดตั้งแต่ขนาดภาพเลยอยากเพิ่มอยากเสริมอะไรก็ได้ครับมีไหมเดี๋ยวจะโปรเจกต์กันครับผมถ่ายภาพบุคคลภาพนิ่งใช่ไหมครับหมายถึงภาพนิ่งหรือภาพเป็นภาพนิ่งนะการถ่ายภาพบุคคลหรือเรียกว่าภาพพอร์เทรตใช่ไหมจ๊ะภาพพอร์เทรตมันคือต้องใช้มีเดียมนี่แหละก็ขึ้นตัวส่วนใหญ่ขึ้นตัวประมาณนี้หรือขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าการถ่ายภาพนิ่งเนี่ยคือบางทีเราต้องดูตัวแบบด้วยว่ามุมไหนเขาจะดูดีที่สุดถ่ายภาพนิ่งก็ต้องรอให้เขาหันดูว่ามุมไหนเขาถ่ายแล้วสวยแล้วเราก็ถ่ายและเวลาการจัดแสงมันอยู่ที่ว่าเราต้องการฉากหลังเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่ภาพพอร์เทรตเนี่ยฉากหลังเขาจะไม่ต้องการอยู่แล้วเขาจะให้มันน้องเขาบูมเบอร์ตัวแบบชัดเจนก็อย่างกับการจัดแสงให้คล้ายๆกันถ้าการถ่ายอยู่ที่สวนสาธารณะเย็นๆถ้าให้แสงเข้าทางนึงอีกด้านนึงถ้ามันมืดเกินไปแล้วหาโฟมาเพิ่มแล้วก็ถ่ายแต่ความสวยความคมของภาพมันก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ครับถ่ายภาพนิ่งขึ้นอยู่กับเลนส์ถ้าเลนส์ที่มันมีระยะเทเลมากเนี่ยมันก็จะทำให้ข้างหลังมันฟุ้งได้หรือมันมีเอฟสต็อปกว้างๆเนี่ยเอฟสต็อปไปพวก 1.2 1.4 1.8 ยิ่งน้อยข้างหลังไม่ยิ่งฟุ้งพอเราจัดตัวแบบสวยแสงให้ที่ต้องการได้แล้วและอารมณ์ของตัวแบบเขาทำได้เขายิ่งเข้าไปสวยก็ถ่ายออกมามันก็สวยแล้วใช่อยู่ขึ้นกับช่วงเวลาด้วยที่ผมบอกคนเดียวจะพูดถึงตอนเย็นอย่างเดียวเพราะว่าแสงเช้ากับแสงเย็นเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกันมันจะถ่ายแล้วสวยแต่ช่วงเที่ยงๆบ่ายๆแสงแรงชัดทั้งภาพมันไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกถ่ายให้มันถูกเวลาถ้าเราต้องการถ่ายข้างนอกอยากให้แสงสวยไม่เช้าไม่เย็นเลยเที่ยงๆบ่ายๆเราถ่ายในห้องก็ได้เลือกช่วงที่เราจะต้องใช้ในห้องของเรานะครับในกรณีที่เป็นถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าพวกข่าวพวกอะไรเนี่ยเราก็อาจจะไม่ซีเรียสเรื่องการจัดแสงอะไรมากมายขอให้แสงยิงมาที่หน้าตัวแบบชัดๆแล้วก็อาจจะมีไฟส่องไปที่แบ็คกราวด์ให้เห็นชัดเจนกำลังพูดข่าวอะไรนะครับครับผมครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามเรื่องกล้องนิดนึงครับครับผมคุณมูลช่วยด้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นในละครหรือภาพยนตร์นะครับสมมติว่าอย่างเมื่อกี้ที่เรียนไปครับที่ได้รับความรู้ไปเรื่องการซูมสมมติว่ากระดาษผมเป็นวัตถุถ้าผมยื่นไปหรือคุณครูซูมเข้าไปหามันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับถ้าคุณครูดึงออกก็จะไกลแต่ผมเห็นในภาพยนตร์คุณครูเคยเห็นไหมครับว่ามันมีถ้าเคยดูบางเรื่องบางช็อตนะครับวัตถุจะอยู่นิ่งๆนะครับแล้วแต่ว่าตัวฉากหลังมันใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมผมอยากทราบต่อแล้วคือจริงๆแล้วเข้าไปมันควรจะเล็กลงหรือเฮ้ยมันกลับกันแบบที่ควรจะเป็นเนี่ยยิ่งเข้าไปทำไมมันยิ่งกว้างเหมือนจะถอยออกแต่จริงๆมันยิ่งเข้าไปเชื่อหยุดต่อโอเคอันนี้ครับคือมันจะใช้เทคนิคในการดอลลี่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฟอลโล่ตามการฟอลโล่หรือตามโฟกัสนะครับคือนี่ก็หมายถึงว่าซูมเดี๋ยวนะต้องทำให้ดูอ่ะทำให้ดูได้ทำได้เลยลองดูมาแล้วกันก็จะลองดูแล้วกันมันอาจจะไม่สมูทเหมือนกับที่เราดูนะเพราะมันให้ดอลลี่อยู่บนรถช่วยด้วยเช่นมันตามดอลลี่อะไรเนี่ยครับลองดูนะครับอาจจะความนึกได้นิดนึงแต่ผมจะไล่นิดนึงว่าจริงๆแล้วมันหลักการคืออะไรโอเค
ช่ไหมครับใช่ไหมครับจริงๆมันใช่แหละแต่ว่าเขาตัวเล็กกว่าภูเขาแค่นั้นเองนะคือหลักการมันคือตอนที่กล้องอยู่ไกลๆเนี่ยเขาซูมไว้แคบๆเขาเทเลขเข้าไปแคบๆก่อนคือเวลาถ่ายหนังจริงๆอ่ะตากล้องก็มีหน้าที่ถ่ายกับเช็คเฟรมแล้วก็จะมีคนควบคุมเลนส์ควบคุมโฟกัสคือตรงกล้องมันจะมีอยู่ 3-4 คนมาต้มอะไรก็ไม่รู้แหละเต็มไปหมดคือตากล้องนี้ที่ดูภาพว่าภาพใช้ได้หรือเปล่าเขาจะทำงานที่จดจ่ออยู่อย่างเดียวเขาจะไม่ยุ่งไม่ปรับอะไรเลยซึ่งเขาจะมีคนปรับไว้ให้เรียบร้อยอยู่แล้วพอเวลากล้องแอบเข้าไปคนฟอลโล่หรือคนมีหน้าที่ซูมเนี่ยเขาจะค่อยๆวายออกมากว้างขนาดที่กล้องเข้าไปในความจริงครับใช้ได้ครับแต่ว่าอาจารย์ผมต้องหาก็เขียนยาวๆก็เขียนยาวๆที่เขาใช้เขียนผักในตลาดไม่ใช่พี่เขียนได้ทางยาวๆได้ๆนะในหนังมันจะใช้รางรถไฟเรียกว่าดับเล่ดับเล่เข้ามามันจะยาวมากมันช็อตจะยาวไปมากแต่การนี้บอกใช่ไหมว่าใช้ไงที่บอกไว้ใช่ไหมฮะขอดูตัวอย่างอีกครั้งนึงซึ่งกล้องเนี่ยเราใช้ได้แต่ว่าเวลาเรากดซูมอ่ะคือถ้ากล้องที่มันสามารถล็อกซูมได้คือกดปุ๊บมันจะไม่เร็วไม่ช้ามันจะเท่าที่เราล็อกอ่ะมันจะใช้งานได้มันจะสมูทแต่ถ้าเรากดเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วภาพมันจะกระตุกมีเด็กนะ